ถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิ้ลทูจำกัดเกมพันหน้าเพื่ออาทรขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้เป็นต้นไปต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะฮะครับน้องนิวน้องนิวก็เล่นบัลลังก์หงส์บัลลังก์หงส์บัลลังก์หงส์อยู่นะครับแล้วก็น้องสันน้องสันนี่ก็มีหลายเรื่องชื่นชีวาชื่นชีวาแต่ไม่นาวีเป็นชื่นชีวาเฉยๆครับนะครับแล้วก็น้องนุ้ยไม่มีงานไม่มีอะไรมีนะฮะเพิ่งจบไปซิงเกิลเฟสออฟซิงเกิลเฟสออฟนะครับแต่งเป็นนู่นแต่งเป็นนี่มาครับแล้วก็น้องไดซุเกะสุกิสุกี้คาวะมีทั้งสุกี้มีทั้งคาวะเขาสุกี้คาวะคาวะเห็นไหมสุกิสุเกะสุกี้คาวะได้เลยนะฮะนอกนั้นเป็นพี่ๆนะครับพี่รองพี่นุ้ยพี่ท็อปพี่ไทยพี่กอดพี่เรนนี่สวัสดีครับเป็นคณะกรรมการของเราใครมาโชว์ความสามารถถ้าหากว่ามีสิ่งของที่อยากได้ก็ให้คะแนนกันนะฮะวันนี้เป็นน้องๆนะฮะอีก40ท่านนะครับจากโรงเรียนมหาสารคามการบริบาลอยู่ในท่าของ LS Celeb Cosmetic ครับ LS Celeb Cosmetic น้องนิวปฏิตาอัธยาตมะวิทย์ที่โรงเรียนนี่ใช่ใช่น้องจบที่นี่หรือไงครับอัธยาอัธยาตมะวิทยาค่ะเป็นบทสวดอัธยาตมะวิทยาครับตอนนี้มีละครอยู่ถ่ายเรื่องบัลลังก์หงส์อยู่ค่ะก็มีโนราเพิ่งจบไปค่ะสันพิชยดลอันนี้มีละครอะไรบ้างชื่นชีวาไม่นาวีไม่นาวีชื่นชีวาชื่นชีวาละครสนุกสนานนี่เหรอเป็นแบบย้อนยุคครับชื่นชีวาเป็นแบบแต่งตัวกางเกงเอวสูงอะไรเงี้ยโอ้ขาบานขาบานโอ้ตัวใหญ่ขามอสขามอสขามอสเออมอสสูงไปเอาจริงคือในเรื่องนี้แต่งตัวงั้นกันหมดเลยใช่เสื้อลายลายเสื้อลายลายเสื้อลายลายแขนยาวครับผมลายลายลายกระดกลายไทยลายไทยลายไทยลายกระดกไม่ไทยอ่ะก็ลายกระดกอะไรไปไงมีอะไรอีกเสน่หาเสน่หามายามายาแล้วก็ลูกตาลอยแก้วโอ้ยลูกตาถ้วยนึงครับไม่ใช่ชุดถ้วยละครละครลูกตาลอยแก้วครับผมแต่จะมีนุ้ยนุ้ยไม่มีงานเดี๋ยวไม่คุยเยอะตายโอ้ยนี่ไม่มีจะเวลาจะนอนนะจริงๆก็มีเพชรสัตว์เพชรชื่นชีวาเสน่หามายาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีคนชื่นชีวามีเหรอชื่นชีวาทำไมไม่เจอกันเลยพี่ไม่มีคือมีแต่เขาไม่ติดต่อมาจะมีครับแต่ว่าไม่ว่างเลยซิงเกิลเฟสออฟไงนี่เปลี่ยนเป็นหน้าเปลี่ยนนี่หน้าเปลี่ยนแล้วเหรอหน้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนี่หน้านี่เองฮะอ๋อเหรอถ้าที่เล่นผ่านมาเล่นเป็นผู้ชายเล่นเป็นใครบ้างพงศิษฐ์พงศิษฐ์พี่ปู่พงศิษฐ์พงศิษฐ์คำสร้อยพี่พงศิษฐ์คำพี่ฮะนิดนึงเอาผู้หลอกบอกให้รู้ไว้ใช่ไหมบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงก็ไม่ทอดทิ้งเนี่ยผมว่าไอ้ติ๊กกูบอกว่าเวลาร้องปูอ่ะทำไมมึงถึงยกดีวะแล้วว่าวันนั้นอ่ะยกไหมน้องยกยกบางทีมันเฉยตัวเออดิกีต้าดิกีต้าเนี่ยบางทีมันเฉยตัวค่ะน้องไดซุเกะนี่แต่ก่อนเล่นซัมเมอร์พึ่งออดจำได้ไหมที่ไอตัวที่นั่งอยู่นี่เลยซัมเมอร์พึ่งออดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโกโร่อ๋อนี่เป็นสุดเด็ดคนญี่ปุ่นเลยใช่ไหมลูกครึ่งครับพ่อเป็นญี่ปุ่นไงแม่เป็นไทยไงใช่ไหมตอนนี้เล่นเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้เล่นเรื่องเพชรตัดเพชรครับนางฟ้าเบิ้ลฝุ่นนี่เล่นเรื่องนี้นี่เพชรตัดเพชรหนังบู๊เลยครับผมมีเพลงร้องไหมเพชรตัดเพชรด้วยมีครับร้องไงอ่ะ
เพชรตัดเพชรต่อเพชรตาเจ๊ตาเจ๊เราว่าไม่เป็นหนังปูหนังปูคุณนึกภาพเพชรเดิมอ่ะเพชรตัดเพชรเดิมอ่ะโอ้ยน่ากลัวเลยผมเพชรเดินมาแบบน่ากลัวตัดเพชรมันทำให้ซอฟต์ลงอ่ะอ่ะเดินมาเพชรเดินมาเปิดตัวเพชรมาเพชรมาเพชรตัดเพชรเพชรตาเพชรเพชรตัดเพชรเพชรตาเพชรเพชรเดินมาเหมือนที่ก๊อกมากเลยมันมาแล้วเพชรยังไงวะลูกนะวันนี้ที่ดาราสิบท่านนะน้องๆก็อย่างที่บอกนะฮะคะแนนที่ต้องการนะครับสิ่งของที่อยากได้จะได้เมื่อคะแนนเกินกว่า70คะแนนขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดไม่ถึงครับเกม4ครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาท KFC วันนี้นะฮะโชว์ของเราอาจจะไม่ต้องลงคะแนนตัดสินหรืออะไรใดๆเพราะว่าเออมันเดี๋ยวนี้มันมีคลิปมีโลกโซเชียลไงครับทีนี้แบบทีมงานเราก็แบบว่าเฮ้ยได้เห็นคุณพี่คนนึงเราอย่างเราเรียกคุณพี่นะแต่พวกน้องๆเราเรียกคุณป้าเพราะอายุอาจจะมากกว่าแม่แล้วเล่นกีตาร์เพลงอะไรไปถึงแล้วมีโชว์ไงเป็นเฮ้ยเลยมีลิ้นด้วยเอาเพลงฝรั่งอ๋อเหรอมันต้องแรปเป็นอีกเส้นคุณร้องไว้ดูดิอ่ะแล้วไงแล้วในยูทูบเขาเล่นเขาเล่นแล้วก็เราก็ออก YouTube คนก็ดูกระแสแรงมากเลยวันนี้ก็เชิญมาในรายการว่าเฮ้ยเขาทำอะไรใดๆยังไงใช่ไหมล่ะนอกจากไปดูเล่นกีตาร์ใช่ไหมทำไมถึงเล่นกีตาร์เหตุผลที่เขาไม่เล่นกีตาร์นี่เพราะอะไรก็สงก็ไม่รู้ที่กันมาไม่สัมภาษณ์กันไม่รู้เดี๋ยวก็เหนื่อยกับพี่อ่ะแต่ต้องตกแบบโดนๆดิ้งจะได้ไม่เหนื่อยไม่ต้องจริงจังมากอะไรนุ้ยเขาให้ฮากันเขาให้ฮาแล้วไปไม่วันนี้เชิญเขาไงโอเคมาคุยเขามาคุยมาโชว์ในรายการเราบ้างคราวนี้โชว์ฟรีพบกันเลยดีกว่านะคุณอาจินดาเฮิร์ตแมนครับนี่แหละครับคุณป้าลินที่ตอนนี้ทำให้วงการเน็ตไอดอลต้องสั่นสะเทือนเดี๋ยวยังไงกลับมาคุยกับป้าลินกันต่อสักครู่ครับ